ในกรณีที่สงสัยว่าเป็นโรคตุ่มน้ำพองแนะนำให้รีบไปพบแพทย์เพื่อที่จะได้รับการวินิจฉัยและการรักษาที่ถูกต้องซึ่งจะช่วยลดโอกาสการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคคำแนะนำในการปฏิบัติตัวเมื่อเป็นโรคควรนำความสะอาดร่างกายอย่างสม่ำเสมอบริเวณที่เป็นแผลให้ใช้น้ำเกลือทำความสะอาดไม่แกะเกาผื่นเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อผู้ป่วยที่มีแผลในช่องปากควรงดอาหารรสจัดงดรับประทานอาหารแข็งเช่นถั่วปลาแห้งของขบเคี้ยวเนื่องจากอาจกระตุ้นการหลุดลอกของเยื่อบุในช่องปากหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายหนักๆไม่ควรใส่เสื้อผ้ารัดคับเพื่อลดการถลอกที่ผิวหนังหลีกเลี่ยงแสงแดดและความเครียดซึ่งเป็นปัจจัยกระตุ้นที่สำคัญทั้งนี้ผู้ป่วยต้องมารักษาต่อเนื่องมาตามแพทย์นัดอย่างสม่ำเสมอรับประทานยาอย่างต่อเนื่องไม่ควรลดหรือเพิ่มยาเองและดูแลรักษาแผลอย่างถูกวิธีจะช่วยให้โรคสงบได้เร็วขึ้นทำให้ผู้ป่วยสามารถดำรงชีวิตได้เหมือนอย่างคนปกติทั่วไปไม่มีรอยโรคใหม่เกิดขึ้น